เพราะว่าอยู่คนเดียวนะคะสวัสดีคุณผู้ชมที่นั่งอยู่ตรงนี้กับเรานะคะสวัสดีค่ะอุปกรณ์ของเราพร้อมอยู่แล้วนะคะแล้วคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านล่ะคะพร้อมไหมคะไม่ได้ยินเสียงแต่เราสัมผัสได้ว่าอยู่เคียงข้างกับเรานะคะรับชมอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทางFacebook นะคะชื่อไหนของกองทัพธรรมนะคะบุญนิยมหรือว่าของคปท.หรือว่าท่านอื่นที่แชร์ไปใน Facebook ส่วนตัวนะคะก็อย่าลืมช่วยกันแชร์กระจายต่อไปอีกนะคะพวกเราอยู่ที่นี่กันนะคะเพื่อจะทวงถามหาความยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นกฎหมายฉบับเดียวกันทำไมวิธีการใช้แต่ละบุคคลถึงมีความแตกต่างกันนะคะก่อนที่เราจะมาข่าววันสองวันนี้เนี่ยที่หลายคนแบบว่าโอ้โหรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นห่วงแทนผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะโมโหจริงๆเลยพูดออกมาได้ยังไงแต่ละคำที่พูดออกมาหลายคนนี่ไปสืบประวัติผู้ว่าแบงค์ชาติออกมาแล้วอุ๊ยเขาเป็นใครอะไงมีคนเขียนมาแบบนี้อ่ะก็ยังมโนว่าอาจจะมีคนเขียนบทให้แต่มันไม่ได้คิดเองใช่ไหมโธ่คือถ้าพูดเองก็แบบโอ้โหพวกเรายิ่งดำดิ่งหนักมากไปกว่าเดิมนะคุณผู้ชมนะแต่ว่ากิจกรรมของพี่น้องคปท.ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยชอบมากเลยพวกเราก็มีรถขยายเสียงของพวกเราเนาะวันนั้นใครไปกับพี่ตั้มบ้างเอ่ยไปกกต.ใครไปบ้างมีไหมหรือใครส่งใจไปบ้างใครส่งใจไปกับพี่ตั้มที่ไปกกต.บ้างวันนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวขอแรปแป๊บเดียวนะเดี๋ยวค่อยจะไปข่าวอื่นนะคะว่าเราต้องการจะถามว่ารัฐมนตรีที่ชื่อพิชิตชื่นบานเนี่ยมีคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีจริงหรอนี่คือเราข้องใจนะรัฐมนตรีที่เคยติดคุกมานะคะในข้อหาละเมิดอำนาจศาลอันนี้คือตัวประเด็นมันขึ้นมาแต่ตัวรายละเอียดไม่อยากจะเล่า3วันจะจบไหมนะรายละเอียดเนี่ยมันหนักหนาสาหัสนะคำถามก็คือว่าจะเอาคนที่มีคุณลักษณะแบบนี้เนี่ยเรียกว่าคุณหรือเปล่าไม่รู้เข้าไปอยู่ในรัฐบาลด้วยเนี่ยมันสามารถทำได้จริงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นคำถามคปท.เราก็เลยไปเราไปกกต.กันเราไปถามกกต.กันหน่อยสิว่าเป็นได้หรือเปล่าแล้วเราก็ไปยื่นหนังสือกันฝากกกต.ยื่นให้ศาลตีความหน่อยว่านายพิชิตชื่นบานเนี่ยมีคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่นี่เป็นคำถามตัวโตๆจากพวกเราแล้วพอคำตอบออกมาเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าได้หรือไม่ได้ถ้าได้แล้วก็ต้องถามว่าเราจะอยู่กันอย่างนี้จริงหรอแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นมาใครที่เป็นคนเสนอขึ้นไปจะต้องรับผิดชอบอย่างไรใช่ไหมคะโอ้ยเหมือนพี่ปองพูดเมื่อวันจันทร์อะเราเหนื่อยนะแต่ว่าเราก็ต้องทนอะมันมากันถึงขนาดนี้แล้วนะคะเอากิจกรรมวันนี้ใครที่บอกว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะน้องแอนเอาวันนี้สรุปข่าวจากคปท.4โมงเย็นถึง5โมงเย็นแล้วเดี๋ยวจะมีกิจกรรมของพี่น้องกองทัพธรรมนะคะของหมอเขียวส่วนคืนนี้ขาแดนซ์เนี่ยจะบอกว่าให้กินคอลลาเจนรอไว้เลยบริหารข้อเข่ากันเต็มที่แน่ยาดมพร้อมไหมคะยาดมแก๊งยาดมพร้อมไหมคะพร้อมนะไม่ต้องใช้โอเคเดี๋ยว2ทุ่มนะคะคืนนี้ได้เต้นกันทั้งคืนแน่นอนอยากให้ใครลองบ้างนะหมอเขียวเหรอเมื่อกี้
อยากฟังหมอเขียวร้องเพลงอ่ะเดี๋ยวลองถามเขาดูว่าเขาเตรียมมากี่เพลงเขาเตรียมแล้วไปถามว่าเขาจะร้องหรือเปล่าแล้วถามเขาว่าเขาเตรียมมากี่เพลงนะอาจารย์กบขอกี่เพลงพี่กบขอกี่เพลงหลายๆเพลงเลยนะพี่ตั้มพี่นัทเซอร์ทนายมิ้นร้องให้หมดเลยหมอว่าลงไม่ต้องกลับอยู่ต่อร้องเพลงด้วยเอาหมอเขียวนี่ป้านี่ไปจองตั้งแต่หลังเวทีแล้วนะหมอเขียวต้องร้องหมอเขียวต้องร้องนะนะฮะเดี๋ยวรอดูตอนสองทุ่มเอาให้เขาร้องเพลงอย่าลืมบริจาคให้เขาด้วยนะนะเดี๋ยวจะทิ้งเลขบัญชีเอาไว้ของกองทัพธรรมนะคะเอาละทุกท่านคะข่าวร้อนๆในสัปดาห์นี้อีกข่าวหนึ่งเนี่ยมาถึงปลายสัปดาห์เอ๊ะเขาบอกว่าอะไรนะ10เดือนไม่ต้องรอแต่บางคนบอกว่าก็เหมือนเดิมมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างหรอแต่สิ่งหนึ่งที่พอมันออกมาเนี่ยโอ้โหตกอกตกใจมากว่านี่คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยคือเป็นลูกทักษิณนะไม่แปลกใจหรอกแต่แปลกใจตรงที่ถูกเสนอชื่อมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะตอนนั้นยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอยู่พอมาฟังวิสัยทัศน์ของเธอเนี่ยตกใจว่ามีความรู้จริงหรือไม่มีคำตอบลอยมาผ่านหูไปแล้วหน้ากล้องไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าเอาพิมพ์มาสิหน้ากล้องอ่ะตอบอะไรก็พิมพ์มาก็แล้วกันเพราะว่าตรงนี้เขาตอบแล้วนะเหลือแต่ในเฟซบุ๊กตอบมาก็อ่านก้มๆเงยเงยดูอยู่ว่าแล้วนี่จะเรียนแบบมั่งเดี๋ยวจะก้มๆเงยเงยเหมือนเขาบ้าง คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีการแถลงนะคะว่า10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างก็มีทีมงานของเขาที่เป็นแกนนำเนี่ยขึ้นมาพูดนะคะอุ๊ยดูโครงสร้างของการจัดกิจกรรมเนี่ยทันสมัยมากมีเวทีนะคะการพูดเนี่ยสปีชต่างๆเนี่ยก็เหมือนเวทีเมืองนอกเลยแต่พอพูดจริงๆนะจริงๆหน้าจอมันมีพรอมเตอร์ละพรอมเตอร์เนี่ยก็คือบทนะคะบทที่มันอยู่หน้าจอทีวีเนี่ยบทมันวิ่งอยู่ละแต่เธอก็ถือแท็บเล็ตไปด้วยนะคะสิ่งที่หลายคนเนี่ยไม่เคยพูดมาก่อนอาจจะไม่เคยตำหนิรัฐบาลเลยก็ได้จนมาฟังคำพูดของคุณหนูอุ้งอิงเนี่ยบางคนนี่โทษนะยกตีนขึ้นไก่นะผักว่าพูดออกมาได้ยังไงพูดออกมาได้ยังไงคะคุณหนูคะเอามาดูว่าคุณหนูเนี่ยพูดอะไรกันบ้างหัวข้อของเธอก็คือเติมเพื่อไทยให้เต็ม10ขอยกตัวอย่างพี่ปูจิตกรพี่ปูบอกว่าเอาให้เต็มบาทก่อนอย่าเพิ่งไป10อันนี้ลอกอันนี้หนูลอกเข้ามาอันนี้หนูยอมรับหนูลอกพี่ปูมาพี่ปูบอกว่าเติมให้เต็มบาทก่อนอย่าไป10เลยนะ10น่ะนะเขาบอกว่าเติมเพื่อไทยให้เต็ม10สนับสนุนรัฐบาลเปลี่ยนประเทศมีการวิพากษ์วิจารณ์พูดในเรื่องที่เราไม่มีความรู้และยังมั่นใจเอ๊ะแต่ไม่รู้มั่นใจหรือเปล่าเพราะก็พูดก็ไม่ได้ฉะฉานอะไรก็ก้มเงยขึ้นมาก็พูดตามบทนั่นแหละคุ้นๆไหมพูดตามบทเนี่ยคุ้นนะดีไม่เขียน thank you ตรีธรรมมาเนาะเอานางสาวแพทองทานเนี่ยนะคะก็บอกว่าเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมากที่สุดหากไม่เป็นแกนนำรัฐบาลผสมก็คงยากปัญหามันหมักหมมมาแล้วจะแก้ไขได้กฎหมายเนี่ยก็พยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลเรื่องนี้จะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเธอบอกว่าเป็นเพราะนโยบายการคลังค่ะนโยบายการคลังเนี่ยมันถูกใช้งานข้างเดียวอย่างหนักนี่มันสูงขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณขาดดุลถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมเข้าใจและร่วมมือประเทศจะไม่มีทางลดเพดานนี้ได้เลยนี่เธองงอะไรหรือเปล่านี่ครัวเรือนกับนี่สาธารณะงงอะไรหรือเปล่าทำไมเอามาสับสนปนกันแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าน้องแอนพูดไม่ได้อารมณ์เลยอ่ะเรามีเสียงเธอเนาะอ่ะไปฟังของจริงกันดีกว่านะพี่น้องนะตอนนี้ค่ะกฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรค
ำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่ะเพราะว่านโยบายทางด้านการคลังถูกใช้งานเพียงด้านเดียวมาตลอดแล้วก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีหนี้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็สูงเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลค่ะถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือประเทศของเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลยค่ะหน้าเวทีนี่คือสั่นสะเทือนเลยนะคะก็ถ้านับเป็นสึนามิทางอายุนี่ก็สั่นสะเทือนนะคะสั่นสะเทือนเนี่ยทะเลเดือดเลยนะตอนนี้ที่บ้านคุณผู้ชมทางบ้านเดือดไม่เดือดยังไงเนี่ยแชร์ด้วยนะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคุณสิริพรบอกสวัสดีค่ะพี่มดด้วยนะคุณกันหาด้วยนะคะเจ๊จิ๋มบอกว่าเติมให้เต็มบาทนะคุณสุดที่นี้บอกอายไม่ล่าอายไหมพวกเราอายแทนเนาะอายแทนเนาะอันนี้แคนดิเดตนายกนะจากพรรคเพื่อไทยเนี่ย1ใน3เนี่ยโอ้บุญของเราเหมือนกันนะที่ยังไม่ได้ที่เรายังไม่ได้เป็นนายกนะที่แม่ยังไม่ได้ให้เป็นนะอ่ะแต่ว่าทางผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยอันนี้ก่อนวันงานอีกวันนึงผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็ไปรับทองนะคะจากผู้บริจาคที่พวกเราก็คุ้นเคยกันดีนะคะกลุ่มของหลวงตามหาบัวนะคะศิษยานุศิษย์เนี่ยก็ได้นำทองมาถวายให้กับแบงค์ชาติอะค่ะซึ่งทางผู้ว่าแบงค์ชาติเองเนี่ยก็รับมอบปกติคุณเศรษฐพุทธเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยไม่ค่อยพูดจะไม่ค่อยพูดเลยถ้ามันไม่เหลืออดเหลือทนจริงๆอะนะคะไม่รู้ว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะมีแรงกดดันระหว่างนั้นมาด้วยนะคะทำให้ผู้ว่าแบงค์ชาติหลังจากที่รับทองคำนะคะจากกลุ่มผู้บริจาคเนี่ยก็พูดขึ้นมาถึงการบริหารงานของตนเองนะบอกว่าตนเองเนี่ยมารับตำแหน่งผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ย3ปีครึ่งทุกคนนะไม่ใช่แค่ผู้ว่านะทุกคนเนี่ยทำงานกันหนักหน่วงแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้มากที่สุดก็คือกำลังใจพวกเราส่งกำลังใจให้ผู้ว่าแบงค์ชาติหน่อยค่ะดังอีกนิดดังได้อีกไหมเนี่ยข้ามไปถึงเทเวศเลยโอ้สุดหัวใจเลยสุดหัวใจส่งหัวใจให้ผู้ว่าแบงค์ชาติไปสุดหัวใจเลยท่านบอกว่าไม่เคยคิดว่าตนเองเนี่ยจะมีบุญขนาดนี้ก็คือได้รับกำลังใจจากพวกเรานี่แหละนะคะท่านบอกว่าท่านจะไม่ลืมมันจะไม่ลืมตนก็คิดว่าไม่ได้ช่วยแค่ตนเท่านั้นแต่ช่วยไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาตินี่แหละเข้ามาทำงานเขามาทำงานก็เหมือนพนักงานมาทำงานคนมาทำงานเดี๋ยวก็ออกถูกไหมแต่สิ่งที่มันยังอยู่คือองค์กรแบงค์ชาติที่บริหารเงินทั้งประเทศเนี่ยจะยอมให้มันล่มจมไหมไม่ยอมเอาส่งกำลังใจหน่อยผู้ว่าบอกว่าเนี่ยเพราะว่าหน้าที่นี่แหละช่วยเตือนสติให้ต้องทำงานไปหน้าที่ของผู้ว่าแบงค์ชาตินั้นศักดิ์สิทธิ์เรามีเสียงท่านผู้ว่าแบงค์ชาติในงานบุญวันนั้นด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะผมมารับตำแหน่งมา3ปีครึ่งและช่วง3ปีครึ่งนะครับเราไม่ใช่แค่ผมอะพวกเพื่อนร่วมงานที่ธปท.ก็เจออะไรมาที่หนักหน่วงมาพอสมควรนะครับแต่อันหนึ่งที่ช่วยเรามากก็คือความที่เรารู้สึกว่า เราได้รับกำลังใจนะฮะที่มหาศาลที่มาได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทั้งหลายนะครับได้รับกำลังใจความไว้วางใจนะครับจากลูกศิษย์ของหลวงตาทั้งหลายทั้งปวงผมเองเมื่อกี้ที่ได้รับดอกไม้อะไรต่างๆขวัญกำลังใจจากประชาชนญาติโยมอะไรต่างๆต้องบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะมีบุญขนาดนี้นะที่ได้รับกำลังใจจากทุกท่านก็จะไม่ลืมมันจะไม่ลืมมัน
แล้วผมว่ามันจะช่วยไม่ใช่แค่ผมครับแต่ช่วยเราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมันเป็นการเตือนสติเราด้วยเรื่องเกี่ยวกับการทำหน้าที่ว่าหน้าที่ของเราอ่ะมันศักดิ์สิทธิ์มันสำคัญนะครับผมก็เตือนตัวเองตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าไปแล้วรัฐบาลก็มาแล้วไปผู้ว่าก็มาแล้วไปแต่สถาบันองค์กรธนาคารประเทศไทยต้องอยู่นะฮะและต้องอยู่อย่างเข้มแข็งการเงินการคลังต้องเข้มแข็งนะคะเราไม่ต้องพึ่งรัฐมนตรีคลังอย่างเดียวเราต้องบริหารร่วมกันแบงก์ชาติเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญทุกคนจำได้ไหมว่าการถวายทองเข้าแบงก์ชาติเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมตอนนั้นเราทอดพระป่ากันเนาะโอ้ใช่ตอนนั้นก็คือทุกคนเนี่ยไม่ได้จะช่วยหัวหน้ารัฐบาลนะทุกคนบริจาคเงินบริจาคทองเพื่อจะช่วยประเทศชาติแต่เราก็เลือกคนที่จะช่วยเราใช่ไหมเราไม่ได้จะไปให้รัฐบาลโดยตรงอ่ะเราฝากพระไปเพราะเราหวังว่าใบบุญของพระเนี่ยจะเตือนสติให้รัฐบาลใช้เงินของพวกเราอย่างรู้คุณค่าเงินและทองคำของหลวงตามหาบัวเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะคะทุกท่านที่มีการบริจาคทองคำรอบล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่ 12.5 กิโลกรัมตอนนี้ทองบาทเท่าไหร่แล้วจ๊ะ 40,000 แล้วเนาะมูลค่ามันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะคะที่มาที่ไปเนี่ยเขาไปจัดงานบุญประเพณีผ้าป่า12เมษากันก่อนนะคะสืบนอต่อแขนงคลังหลวงบูชาพระคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลวงตามหาบัวก่อนหน้านี้วัตถุประสงค์ก็คือสมทบเข้าเป็นทุนสำรองเงินตราเหมือนเงินเก็บอ่ะถ้าเงินเก็บไม่มีเนี่ยวันไหนเกิดวิกฤตขึ้นมาก็เรือหายเหมือนกันนะคะต้องมีนะคะซึ่งตัวของประเทศไทยของเราเนี่ยเคยเจอวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี40เนาะตอนนั้นพี่ๆน่าจะผ่านมากันหมดแล้วแหละใช่ไหมตอนนั้นนี่โควิดก็โควิดเถอะเจอ40เข้าไปเนี่ยบางคนเนี่ยมีทรัพย์เสียทรัพย์มีครอบครัวเสียครอบครัวมีธุรกิจเสียธุรกิจอาชีพเนี่ยเปลี่ยนกันใหม่หมดเลยไม่มีอาชีพเก่ากันแล้วเคยเป็นผู้บริหารก็ต้องมาเป็นคนขายของก็มีในสมัยนั้นเนี่ยนะคะเดือดร้อนกันทั่วหน้าหลวงตามหาบัวจัดผ้าป่าช่วยชาติค่ะปลุกความหวังของคนในชาติเงินก้อนแรกตอนนั้นมอบให้กับแบงค์ชาตินะเป็นเงินก้อนแรกนะคะตีเงินค่าเป็นดอลลาร์สหรัฐนะคะ 1,278,000 ดอลลาร์สหรัฐปี41ค่ะนี่เงิน US นะสมัยนั้นนะจากนั้นพอเงินในปีถัดไปก็เปลี่ยนมาเป็นทองคำมอบทองคำให้กับแบงค์ชาติปี42ตอนนั้นมีผู้ว่าการแบงค์ชาติเป็นหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนะคะรับมอบทองคำ83แท่งสมัยนั้นนะคนมีเงินก็มีส่วนหนึ่งที่เขาอยากจะบริจาคจริงๆแต่เขาก็เลือกแหล่งที่ช่วยเหลือเนี่ย 1,036 กิโลกรัมอะตอนนั้นอะ 1,036 กิโลกรัมทองคำมากกว่า1ตันนะคะตามที่หลวงตามหาบัวตั้งใจจะมอบไว้และเงินอีก3ล้านดอลลาร์ค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่เราเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมกับทุกๆเหตุการณ์นะคะแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าพอมีรัฐบาลชุดนี้ผู้นำรัฐบาลที่มาจากครอบครัวเดียวกันมาจากคนในธุรกิจเครือข่ายเดียวกันแล้วอยู่ๆก็มาเป็นผู้บริหารประเทศอาจารย์เจิมศักดิ์เปลี่ยนทองเลยบอกว่าเพื่อไทยเรามีข้อเสนอแน่นะคุณไปเปลี่ยนหัวหน้าพรรคดีไหมหัวหน้าพรรคชื่ออะไรคะตอนนี้ลูกสาวใช่ไหมลูกสาวอาจารย์จำศักดิ์บอกว่าเปลี่ยนหัวหน้าพรรคดีไหมอาจารย์โพสต์ใน Facebook สั้นๆนะคะบอกว่าถ้าอยากเห็นพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่แท้จริงเนี่ยคนของเพื่อไทยตอนนี้คุณต้องมาช่วยกันเปลี่ยนหัวหน้าพรรคแล้วหรือไม่อุ๊งอิ๊งเนี่ยต้องลาออกจากพรรคคือถ้าอยู่ต่อไปประเทศชาติจะเสียหาย
นี่อาจารย์เจิมศักดิ์ก็ฝันเหมือนพวกเรานะแต่ความจริงเขาจะออกไหมคะความจริงก็จะออกไหมคะโอ้ยเห็นไหมแต่ไม่เป็นไรเรามีสิทธิ์คิดอ่ะเขาก็มีสิทธิ์อยู่เหมือนกันเขาอยากจะอยู่กันไปนะคุณแต๋วส่งมาใน Facebook บอกว่า DNA ของพ่อนะคะคุณเวียงทองบอกส่งกำลังใจให้แบงค์ชาตินะคะเจ๊จิ๋มบอกฟังแล้วรู้เลยค่ะว่าต้องการจะโกงจริงๆเอาใจช่วยแบงค์ชาตินะคะป้าสุนีส่งข้อความมาสวัสดีน้องแอนนะคะนะโอ้ยประเทศชาติต้องการกำลังใจจริงๆค่ะแต่ดีนะที่พวกเราเนี่ยมาอยู่กันตรงนี้เพื่อจะทวงความยุติธรรมใช่ไหมคุณสุทธิชัยยุนเนี่ยปกติก็วิพากษ์วิจารณ์การเมืองแต่รอบนี้พี่แกจริงจังมากเลยอ่ะจนเป็นคลิปที่ไวรัลไปทั่วละนะทุกคนต่างก็แชร์คลิปของคุณสุทธิชัยยุนนะคะคือเขาไปฟังคำแถลงของคุณอุ๊งอิ๊งไอ้คลิปที่เปิดให้ดูเมื่อสักครู่นั่นแหละนะคะคุณสุทธิชัยยุนนี่บอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผมได้ฟังข้อความที่เขาแถลงแล้วจะไปตามหาเลยจ้ะใครเขียนสคริปต์ให้เนี่ยนะคือบอกเลยนะว่าเหมือนจะหวังดีแต่ประสงค์ร้ายเพราะว่าตำแหน่งขององค์อิงตอนนี้เป็นหัวหน้าพักแล้วแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกด้วยทำไมถึงปล่อยถ้อยคำเหล่านี้ออกมาก่อนที่จะทำลายประเทศเนี่ยทำลายตัวเองไปแล้วด้วยเนี่ยองค์อิงเนี่ยเหมือนจุดระเบิดใส่ตัวเองไปแล้วตีความได้ว่าพูดไปอย่างนั้นแหละไม่รู้เรื่องที่พูดหรือพูดไปโดยไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวไปฟังสื่อที่เก่าๆนะอย่างคุณสุทธิชัยเนี่ยพูดถึงคุณอุ๊งอิ๊งกันค่ะคนอย่างคุณแพทองธารนี่นะครับที่ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานอะไรครับความรู้ของคุณอุ๊งอิ๊งให้ระดับเจ้าหน้าที่ของแบงค์ชาติปกติคนหนึ่งมานั่งดีเบตเขายังรู้มากกว่าคุณอุ๊งอิ๊งเลยครับแต่การที่คุณอุ๊งอิ๊งออกมาทั้งที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองอะไรยังเป็นเด็กมากยังไม่ได้ตึกศึกษาหาความรู้อะไรเลยแต่อ่านตามสคริปต์ในฐานะหัวหน้าพรรคนั้นอันตรายต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งเธอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับถ้าจะพลัดจะผลูเธอเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเธออ่านสคริปต์ตามที่มีคนให้เธออ่านเนี่ยแล้วออกมาลักษณะที่มันทำสร้างความเสียหายให้กับระบบให้กับกติกาบ้านเมืองมันจะอยู่ได้ยังไงการที่เป็นลูกสาวคุณทักษิณไม่ได้แปลว่ามีสิทธิตามที่มาตามกรรมพันธุ์ DNA ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญตรงไหนครับว่าถ้าเป็นลูกทักษิณแล้วจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่การพูดวันนี้การออกมากล่าวหาแบงค์ชาติโดยที่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าแบงค์ชาติมีเหตุผลอย่างไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องนึงครับแต่ผมเชื่อว่าคุณอุ้งยังไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องหนี้ที่คุณอุ๊งอิงพูดถึงจากสคริปต์เนี่ยเพราะว่าเรื่องดอกเบี้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องเงินงบประมาณขาดดุลพูดออกมาในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำรัฐบาลนี่อันตรายมากเสี่ยงมากถ้าคุณมีความรู้แค่นี้เป็นแคนดิเดตนายกแล้วมีสิทธิ์ที่จะบริหารประเทศบริหารพรรคชั้นเป็นยังไงถูกใจไหมคะคือมากกว่าถูกใจมันถูกต้องใช่ไหมคะเอาคนไม่มีความรู้มาพูดเรื่องสำคัญเนี่ยมันอันตรายและเสียหายต่อประเทศชาติคุณสุทธิชัยบอกเลยว่าท้าเลยเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ของแบงค์ชาติเนี่ยมาดีเบตกับองค์อิงอย่างชนะเลยนะคะพูดไปโดยไม่มีความรู้พูดตามสคริปต์หนักสุดเนี่ยคนที่ขายหน้าก็คือคนพูดนี่แหละนะคะ
และที่สำคัญนายกมาจาก DNA หรือเปล่ามันใครจะมาเป็นนายกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นลูกใครจะเป็นได้นะเพียงแต่ว่ามีความรู้ไหมมีความสามารถไหมนะถึงจะบอกว่าเห็น DNA บนหน้าดิฉันไหมคะนะเราก็เห็นนะว่าเหมือนเลยเนาะบางอย่างเนี่ยเหมือนจ้าเหมือนก็ได้จ้าได้เลยจ้าคนละข้อเนี่ยจ้านะจากคุณสุทธิชัยยุนนะคะเน็บแรงมากไม่รู้ว่าทางคุณอุ๊งอิ๊งเองเนี่ยจะได้สติหรือยังนะว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์แบบไหนนะคะหรือไล่ออกคนเขียนสคริปต์ไปแล้วก็ไม่รู้เนี่ยไปหรือยังเอาเมื่อกี้คุณสุทธิชัยชุนพูดถึง DNA ไปแล้วนะทุกท่านมีคนพูดถึงด้วยว่าสายเลือดของพ่อกับลูกเนี่ยมันจะเข้ากันได้จริงไหมคุณนิพิธอินทรสมบัติค่ะส.ส.จากพัทลุงนะคะก็โพสต์ Facebook นะคะบอกว่าสายเลือดพ่อคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเนี่ยแล้วมาบอกว่าแบงค์ชาติเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศหนูเนี่ยภาษาวัยรุ่นเรียกอย่างนี้หนูเป็นคำกล่าวที่รุนแรงต่อสถาบันการเงินหลักของประเทศคุณนิพิธบอกทุกประเทศในโลกเนี่ยเขาให้ธนาคารชาติหรือแบงค์ชาติเนี่ยเป็นอิสระปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองใช่ไหมแล้วคุณมาพูดอย่างนี้คุณจะกดดันอะไรคุณนิพิธบอกมีครั้งหนึ่งเนี่ยหลวงตามหาบัวเคยตำหนินายทักษิณด้วยนะจ๊ะพวกเราจำได้นะพ่อเธอเนี่ยเคยโดนหลวงตามหาบัวเนี่ยตำหนิไปแล้วนะหลวงตาได้ระดมทองคำให้กับแบงก์ชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งตามโครงการตอนนั้นชื่อโครงการทองคำช่วยชาตินะคะทุกคนตอนนั้นเนี่ยคุณนิพิธบอกว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตได้ไปโทษแบงก์ชาติอีกแล้วประกาศว่าแบงก์ชาติเป็นอุปสรรคปัญหาประเทศเนี่ยคุณนิพิธบอกมีหลายคนโทรมาหาเขาบอกว่าฟังแล้วเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเราได้รัฐบาลแบบนี้อ่ะทุกอย่างก็เลยเป็นแบบนี้เพราะเราได้รัฐบาลแบบนี้ไงคุณนิพิธบอกไม่ต้องแปลกใจนี่แหละได้เลือดพ่อมาเต็มๆนะเนี่ยกำลังจะเดินตามรอยเท้าพ่อด้วยจากนี้ประเทศก็จะเป็นดังอดีตที่พ่อเคยทำมาแต่ก่อนจะถึงลูกสาวเนี่ยน้องสาวก็ตามทางแล้วเนาะยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เป็นแบบนี้แล้วแต่เดี๋ยวยิ่งลักษณ์อาจจะกลับมาก็ได้คุณนิพิธบอกเพราะว่าพี่ชายเขากลับมาแล้วไม่ได้ติดคุกสักคืนน้องสาวเขาต้องกลับมาแบบไร้รอยขีดข่วนใครล่ะติดปีกให้ทักษิณหากบ้านเมืองเสียหายนะใครที่เลือกมาก็ต้องยอมรับชะตากรรมคุณนิพิธบอกผมไม่กลัวไม่แคร์ด้วยนะตระกูลชินวัตรเนี่ยคุณจะมั่งมีสีสุขจะมีอำนาจล้นฟ้าก็มีไปผมขอพื้นที่เล็กๆให้ผมได้เหยียบแบบเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินเหมือนพวกเราใช่ไหมตอนนี้เนี่ยทุกคนให้กำลังใจผู้ว่าแบงค์ชาติคุณนิพิธก็ด้วยนะคะบอกว่าขอให้อยู่ต่อไว้แล้วอย่าเพิ่งออกอยู่ก่อนอยู่ก่อนอย่าถอดใจอยู่ต่อไปพวกเราเป็นกำลังใจให้ใช่ไหมคะตอนนี้คุณนิพิธเปรียบวีรบุรุษมี2ประเภทก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นวีรบุรุษกับวีรบุรุษที่ตายไปแล้วนะคะเราอยากให้ผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นวีรบุรุษที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะพวกเราส่งกำลังใจให้ผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะหนึ่งท่านนะที่คร่ำวอดวงการการเมืองนะคร่ำวอดวงการกฎหมายด้วยแล้วก็คร่ำวอดวงการศาสนาด้วยคุณนิพิธนะคะอีกคนหนึ่งนะคะเป็นทั้งนักการเมืองแล้วก็เป็นนักกฎหมายด้วยคุณชาวมีขวดจำชื่อนี้ได้ไหมทนายชาวนะทนายชาวทนายชาวโพสต์ Facebook นะคะบอกว่าเมื่อ DNA ทักษิณกำเริบคิดรบกับแบงค์ชาติก็เห็นข่าวเหมือนพวกเราที่เปิดคลิปให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละนะคะทนายชาวก็บอกว่า
มาบอกว่าแบงค์ชาติไม่ความร่วมมือกับรัฐบาลแล้วไปพาดพิงถึงกฎหมายว่าอิสระกับแบงค์ชาติจากรัฐบาลมากเกินไปเลยเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ช่วยใช้นโยบายการเงินมาคู่ขนานกับนโยบายคลังผลักภาระวนี่ของประเทศสูงขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้ทนายชาวบอกว่าความจริงไม่ใช่หนี้สะสมของประเทศนะส่วนใหญ่มันเกิดมาจากนโยบายลดแลกแจกแถมนี่แหละสร้างกันเข้าไปนี่เนี่ยเพิ่มพูนให้กับประเทศเรื่อยๆเนี่ยปราศจากการปฏิรูปโครงสร้างระบบเศรษฐกิจอย่างจริงจังรัฐบาลมาแล้วเขาก็ไปแต่แบงค์ชาติยังต้องทำหน้าที่อยู่ใช่ไหมคะเขาต้องดูแลเสถียรภาพทางการเงินเขาต้องดูแลไม่ให้เศรษฐกิจผันผวนหรือมันร้อนแรงเกินไปก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเกือบทุกประเทศเนี่ยเขาให้อิสระกับแบงก์ชาติแล้วเราอ่ะอยากจะไปกดดันแบงก์ชาติเขานักหรือไงบอกถ้าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยผลลัพธ์ไม่ได้เป็นพายุหมุนนะจ๊ะแต่เป็นผลร้ายแรงทนายชาวเรียกว่าเป็นสึนามิทางเศรษฐกิจค่ะหนักเลยนะทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือจะเป็นภาระของพวกเราในอนาคตต่อไปหนี้สินต่างๆใครเป็นคนจ่ายคะพวกเรานี่แหละดูสิเนี่ยร้อนจะตายเนี่ยดูดิกูก็ต้องมานั่งไล่มันอยู่เนี่ยไม่ไปซะดีเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแล้วยอมไหมไม่ยอมนะอยู่ต่อนะพวกเรานะทนายชาวบอกดีในทักษิณอย่างแพทองธารเข้ามาทำหน้าที่การเมืองรากฐานของพ่อแต่ว่าไม่มีน้ำยาต่อยอดอะไรได้สำเร็จทางเศรษฐกิจพยายามทำตัวเป็นกูรูจนกลายเป็นอวดรู้อุ้ยทำไมเขารู้ว่าเราคิดอะไรเนี่ยพยายามเป็นกูรูแต่เป็นการอวดรู้หรือไม่ก็แค่อ่านตามที่มีคนเขียนบทให้อภิชาวก็เลยแนะนำอย่างนี้ค่ะว่าแทนที่จะอ่านสุนทรพจน์จากคนที่เฉลี่ยทั้งหลายเนี่ยให้น้องอุ้งอิงเนี่ยไปหาข้อมูลด้วยตัวเองดีกว่าไปดูตัวอย่างที่ตุรกีรัฐบาลแทรกแซงนโยบายการเงินต่อเนื่องใช้เงินไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจลดดอกเบี้ยในวันที่เงินเฟ้อพุ่งสุดท้ายเงินเฟ้อมันไปนู่นเลยค่ะมากกว่า 60% เนี่ยกระทบกับค่าเงินอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนไทยเราตอนนี้ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อพลิกกลับมาเป็นบวก 0.19% ในรอบ7เดือนนะคะแต่ก็ต้องดูเรื่องของความเสี่ยงในอนาคตด้วยอันนี้จากทนายชาวมีขวดนะคะอีกคนหนึ่งพี่เทพไทยเสนาพงศ์น่าจะชวนเข้ามาร้องเพลงเนาะเขาชอบร้องเพลงนะน่าจะอยู่แถวนี้แหละมาร้องเพลงได้ไหมพี่เทพไทยคุณเทพไทยเนี่ยบอกว่าจงภูมิใจกับการจัดตั้งรัฐบาลแบบข้ามขั้วต่อไปเขาอาจจะประชดนะอย่าเพิ่งไปด่าเทพไทยเขาทีภาพอย่างนี้ว่าเมื่อแพทองธารกล่าวในงานอีเวนต์10เดือนไม่รอให้เต็ม10บอกพรรคเพื่อไทยตัดสินใจถูกที่จัดตั้งรัฐบาลผสมบอกลูกพรรคว่าอย่าไปสวนวาทกรรมตอนนี้มันเหมือนอะไรคะผิดคำสัญญากับประชาชนแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าความพยายามของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเข้าสู่อำนาจรัฐบาลให้ได้ดิวสลับกันทักษิณกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมจนสมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็เรียกว่าหัวอำนาจทางการเมืองลงตัวพอดิบพอดีค่ะต่างฝ่ายได้ประโยชน์อุ๊งอิ๊งบอกตัดสินใจถูกแล้วหนูไม่สนแล้วค่ะคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนว่าจะไม่จับมือกับสองลุงสุดท้ายจับไหมคะจับตัวไม่อยู่แต่พักอยู่จำได้เนาะวันนั้นพูดเองแต่วันนี้ด้วยความที่อยากจะเป็นผู้นำก็ต้องจับมือรวมกันก็บอกว่าอุ๊งอิ๊งพูดออกมาแบบนี้เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคถือว่าเป็นคนตบัดสัตว์นะหักหลังประชาชนแล้วก็เลยบอกว่าอวยพรละกันเพื่อไทยก็ภูมิใจเถิดกับสิ่งที่คุณทำคิดว่าผลงานช่วง4ปีนี้เรียกคะแนนนิยมคืนได้10เต็มที่ประกาศไว้ก็ขอให้โชคดีนะยืนยันแล้วก็ภูมิใจในผลงานของตัวเองด้วยนะคะอ่ะคุณเทพไทยเนี่ยมาเป็นเมสเซจมาเป็นเท็กซ์นะมาเป็นข้อความนะคะแต่ว่าทุกคนถ้าเหงานะหลังเที่ยงคืนนะ
ปิด TikTok ไปที่ดร.มลิกาบุญมีตระกูลชีวิตจะไม่เหงาอีกต่อไปพี่มลิกานี่ไม่รู้นอนตอนไหนนะแต่ใส่ชุดนอนแล้วนะแต่ใส่ชุดนอนแล้วแต่ยังไม่นอนทุกวันสนุกแล้วบางวันก็คือเล่นบทบาทสมมุติด้วยเล่าเองเล่นเองเป็นบทสองมุมนะวันนี้พี่ติ่งมลิกาเป็นคนที่มีความจำแม่นมากแล้วข้อกฎหมายคือเป๊ะมากพี่ติ่งวันนี้มาให้กำลังใจผู้ว่าแบงค์ชาติเดี๋ยวจะมาย้ำให้พวกเราได้ฟังว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเขาเป็นใครกันนะฟังพี่ติ่งกันค่ะอย่ามาแล้วรู้ไหมว่าตอนที่กรีดเศรษฐกิจประมาณ3รอบ4รอบเนี่ยผู้ว่าเศรษฐพุทธซึ่งเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนนี้แหละที่ถูกเรียกตัวมาทุกยุคทุกสมัยให้เข้ามาช่วยให้เข้ามาช่วยในทุกครั้งทุกครั้งอ่ะและโดยเฉพาะในยุคที่เขาเข้าไปจัดการเรื่องเกี่ยวกับตลาดหุ้นในยุคที่กิติรัตน์ณรนองอ่ะบิ๊กโต้งอีโต้งที่เคยวิ่งหนีชาวนาก่อนหน้าที่จะเข้ามาแวงการการเมืองอ่ะนั่นก็เรียกเศรษฐพุทธไปทำงานอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันและนั่นก็เป็นระดับCFO เลยใหญ่ๆเลยแหละก็เขามีประสบการณ์เยอะพอสมควรหน่อยนึงเขาก็เป็นข้าราชการกระทรวงการคลังที่เข้ามาช่วยเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งคนที่เรียกเขามาก็คือเป็นรัฐมนตรีคลังยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแล้วก็มียุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยชื่อวีระไทยเขาก็เป็นข้าราชการกระทรวงการคลังที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นดรีมทีมเลยล่ะกับวีระไทยแล้ววีระไทยก็เป็นคนที่เป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยที่ใช้ได้แล้วเขาก็ออกมานะทางด้านเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อะไรต่างๆเขาก็ออกมาวิจารณ์วิจัยรัฐบาลทุกๆรัฐบาลเป็นระยะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นงานด้านเศรษฐศาสตร์การเงินซึ่งคือเอาเศรษฐศาสตร์การเงินมากลางเสร็จแล้วก็นำประเทศไปแล้วเขาก็ให้ข้อมูลกับทุกๆรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลลุงตู่ลุงต๋อยอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนะอะไรต่างๆในยุคสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งแล้วจนกระทั่งมาเป็นรัฐบาลเศรษฐีทวีไส้เนี่ยเขาก็ให้คำแนะนำเข้าใจใช่ป่ะดังนั้นการที่เขาเนี่ยนะเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วมีกฎหมายรองรับขอโทษนะตุ้งติ้งอันนี้พี่ขอพูดเธอนิดนึงเถอะไม่ว่าใครจะเขียนโพยให้เธอแล้วเธอก็ก้มอ่านนี่จะจำหน่อยก็ไม่ได้ที่หลังมึงนั่งสง่างามสิเวลาพูดอ่ะมึงกางโพยแล้วเสียบุคลิกหมดเลยกางโพยเหมือนคุณยิ่งย้วยอ่ะกางโพยเหมือนคุณยิ่งย้วยเลยเดี๋ยวมึงก็เปาะแดะอีกอ่ะสมัยก่อนยิ่งย้วยก็กางโพยปรากฏว่าอ่านโพยไปอ่านโพยมาสรุปบทตามโพยเลยนั่นคือ thank you tea time อะไรนะ thank you tea time ขอบคุณ3ครั้งจริงๆคือ thank you and thank youหาใช่ thank you tea time เพราะฉะนั้นมึงระวังเปาะไอ้โพยเนี่ยระวังสิและนี่ฉันก็นั่งฟังพวกเธออยู่อู้ฉันก็ลุ้นใจลุ้นเนี่ยใจหายใจคว่ำหมดเลยพวกนักข่าวก็ลุ้นแทบจะตดนี่เล็บตดเกือบเล็บเลยลุ้นน่ะโดยเฉพาะไอ้พวกที่เขียนสคริปต์อ่ะลุ้นให้คุณหนูตุ้งติ้งอ่านสคริปต์อ่านโพยอ่ะนะโอ้ยลุ้นจนขมิบตูดเลยอ่ะได้ข่าวมามึงรู้ได้ยังไงดร.มลิกามึงรู้ลึกขนาดนั้นกูรู้กันละกันรู้ว่าไอ้คนเขียนโพยให้มึงอ่ะปรากฏว่านั่งอยู่ข้างเวทีที่นี่คอยขึ้นสไลด์ด้วยคอยขึ้นสไลด์เพื่อที่ให้ตรงกับบทที่มึงพูดอ่ะปรากฏว่าขมิบตูดฟังเลยอ่ะทำไมกลัวมึงหลุดเนี่ยเพราะเดะไงเดี๋ยวจะกลายเป็นThank you tea timeเหมือนคุณอายิ่งย้วยมึงอ่ะจริงเวลาสปีดกับฝรั่งต้องจบว่า thank you and thank you แต่นายกรัฐมนตรีประเทศไทยยิ่งย้วยชิงนวัตได้มีการพูดว่า thank you tea time ขอบคุณ3ครั้งเมื่อวานไม่มีเนาะ thank you tea time อ่ะเมื่อวานมีไหม thank you tea time เมื่อวานมีไหมโอ้ยไอคนเขียนโพยขมิบตูดฟังเลยอะได้ข่าวมาดร.มลิกาก็รู้ลึกรู้จริงไปรู้เพียงกระทั่งมาไอคนเขียนโพยขมิบตูดแล้วก็ไอคนเขียนโพยเนี่ยอันนี้บอกเลยซึ่งไอคนเขียนโพยก็เป็นคนที่มาจากแวดวงธนาคารน่ะแหละฮะ
ซึ่งไอ้คนเขียนโพยเนี่ยได้ข่าวว่ามาจากแวดวงธนาคารนั่นแหละซึ่งเป็นคนที่เคยแบบมีความรู้สึกว่าไม่ชอบใจนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยสมัยเศรษฐพุทธมาโดยตลอด3ปีกว่าเป็นคนวงการเป็นคนวงการเลยล่ะเพราะฉะนั้นการที่โพยของยิ่งการที่โพยของน้องตุ้งติ้งได้อ่านไปเมื่อวานนี้นั้นจึงเป็นโพยที่คนที่นะไม่ชอบใจเศรษฐพุทธนั่นแหละไม่ชอบใจนโยบายของเศรษฐพุทธนั่นน่ะนะเป็นคนโอ้นี่ล้อยันลูกบวชที่พูดจริงนะคำนี้เนี่ยขนาดหลานเนี่ยยังถูกล้อเลยเนี่ยว่าอย่านะอย่าเขียนนะฉันกลัวกลัวจะเจอ thank you 3 time อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะโอ้โหนะอ่ะพี่ติ่งมลิกานะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีความรู้แล้วก็คลายเครียดไปด้วยเนาะคุณผู้ชมถามว่าเมื่อไหร่เจ๊จะมาเจ๊ไหนจ๊ะเจ๊ปองเหรอเจ๊ปองมาวันจันทร์นะจ๊ะเจ๊จิ๋มบอกเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าแบงค์ชาติค่ะคุณประกอบกิจบอกคุณประกอบกิจบอกว่าช่วยกันแชร์ด้วยนะพี่หนูลีขอบคุณนะคะส่งข้อความกันเข้ามาได้สำหรับผู้ชมทางบ้านผู้ชมทางบ้านต้องแชร์กันด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้เรามีคอนเสิร์ตกันใช่ไหมเนี่ยที่เงียบๆคืออะไรวอร์มเสียงเดี๋ยวตอนเย็นจะขอตะโกนขอเพลงไม่ได้เดี๋ยวร้องเพลงด้วยไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาหาว่าเวทีคปท.เนี่ยลำเอียงไม่เสนอข่าวฝั่งเขาเลยเอาแต่ว่าเขาเอาแต่ด่าเขาเอาเรามาฝั่งเขาบ้างห้ามอ้วกนะบอกก่อนเตรียมถุงมาไว้ด้วยข้างๆนะจะอ่านแล้วนะคนนี้พอดีเขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ว่าถ้าเห็นหน้าก็จะคุ้นนะคะเป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณลินทิพรนะคะพรรคเพื่อไทยเขาก็บอกว่าประเด็นที่คุณหนูอุ้งอิงเนี่ยพูดถึงความเป็นอิสระการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่นะคะสิ่งที่ทุกท่านคิดว่ารัฐบาลจะแทรกแซงความเป็นอิสระของแบงก์ชาติเนี่ยไม่ใช่นะคะเราเชื่อไหมเขาบอกไม่ใช่เราไม่เชื่อหรอคะ อยากเอาไมค์ไว้ทางโน้นจังเลยอ่ะเหมือนเวลาเราออกแขกลิเกแล้วจะมีลูกคู่ของเราออกมาอย่างนี้นะคะอยากให้มีไมค์ฝั่งโน้นมากคุณผู้ชมทางบ้านจะได้ยินด้วยนะคะสรุปเชื่อเขาไหมเนี่ยไม่เชื่อเหรอเขาบอกจริงๆนะคะไม่ได้แทรกแซงค่ะสิ่งที่คุณหนูอุ้งอิงบอกมาเนี่ยเธอแค่อยากจะแสดงความคิดว่าอยากให้แบงค์ชาติเนี่ยฟังเสียงรัฐบาลบ้างฟังเสียงหนูบ้างสิคะอย่างนี้นะบางรัฐบาลเนี่ยมีส่วนในการขับเคลื่อนการคลังเศรษฐกิจก็ฟังเสียงรัฐบาลบ้างสิพอรัฐบาลนำโดยเศรษฐาทวีสินเป้าหมายก็คือกำหนดให้ฟื้นฟูแล้วก็ผลักดันเราจะได้โตไปด้วยกันค่ะนี่คือความปรารถนาดีนะคะอย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะคะพวกเราเชื่อเขาไหมฮะไม่เชื่อเหรอเดี๋ยวฟังอีกคนนะเพื่อไทยเหมือนกันอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนะคะฮะดีแล้วแหละที่ไม่มีไมค์ตรงนั้นน่ะดีแล้วแหละที่ไม่มีไมค์ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขามากวาดเวทีเราไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะไม่มีที่อยู่กันอนุสรณ์บอกฉันไม่พูดเรื่อง10เดือนก็ได้ฉันจะพูดเรื่องรัฐมนตรีใหม่ดีกว่าทุกคนจะได้ไม่เหงาปากจะได้ด่าต่อคุณโอปออนุสรบอกว่ามีรัฐมนตรีคนใหม่12คนที่ได้รับการโปรดเกล้าแล้วทุกคนพร้อมเดินหน้าเป้าหมายของเขาคืออยากให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาจะอยู่4ปีนะคะทุกคนฮะหมอดูมีไหมดูดวงให้หน่อยสิฮะมีไหมหมอดูแล้วว่าไม่ถึงใช่ไหมฝั่งนี้ได้ดูดวงให้แล้วว่าชะตาไม่ถึง4ปีนะคะจะขาดแล้วใช่ไหมแต่เขาบอกเขาจะอยู่4ปีนะเขาก็ทำมาปีกว่าๆแล้วไงเหลือเวลาอีก3ปีนะคะเขาบอกว่าเขาแก้ไขปัญหาสินค้าราคาเกษตรค่ะทุกคนทำไมไม่มีใครเชื่อเขาเลยเนี่ยดื้อกันจังเลยเนี่ยทำไมพวกเราดื้อกันจังเลยเนี่ย
วฝั่งนี้ดื้อมากค่ะคุณผู้ชมพี่โอปอคะเราไม่เชื่อใจเขาแล้วหรอไม่เชื่อแล้วพี่ไม่เชื่อเรื่องปัญหาสินค้าเกษตรงั้นจะแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ค่ะเอาไม่เชื่อหรองั้นเอาเรื่องนี้ดิจิทัลวอลเล็ตคอมเมนต์อาจจะบอกว่าพูดทำไมโอปอตอนนี้เอามีอีกซอฟต์พาวเวอร์เอาอีกเรื่องนึงไม่รู้ทำได้หรือเปล่าแก้รัฐธรรมนูญยอมไหมแก้วิกฤตเศรษฐกิจได้ไหมพวกเราเนี่ยไม่เชื่อเขาเลยเนี่ยเขาจะทำงานกันได้ยังไงเนี่ยพวกเราไม่เชื่อใจเขาเลยเนี่ยเอาอีกเรื่องนึงรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายดื้อมากเลยดื้อมากคุณสมศักดิ์มียาแก้ดื้อไหมให้รัฐมนตรีสาธารณสุขเอายามาแจกหน่อยประชาชนจะได้เชื่อฟังหน่อยโอ๊ยกลัวเป็นยาบ้าอีกออกไปแล้วคนนั้นน่ะเดี๋ยวเราจะได้กินใบมะละกอแทนเดี๋ยวเราจะได้กินใบมะละกอแทนอ่ะ20บาทตลอดสายก็ไม่เชื่อนะพวกเรางั้นอย่างนี้ลดค่าครองชีพให้พวกเราล่ะเชื่อเขาไหมไม่ได้หรอค่าแรงค่าแรง400เงินเดือน 18,000 อ้าวตายแล้วฟันเงินหมดเลยเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะคะเอาอนุสรไปพักก่อนดูเหมือนว่าประชาชนจะไม่ให้การตอบรับอนุสรเท่าไหร่เอาไปเก็บก่อนเนาะลงไปเลยเอาไปเก็บก่อนทีนี้พอคุณหนูอุ๋งอิงเนี่ยโดนโจมตีเยอะเนี่ยคุณพี่เศรษฐาเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าทุกคนเข้าใจผิดกันหรือเปล่าอยากจะอธิบายให้ฟังว่าน้องอุ๋งอิงพูดเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะเขาก็บอกว่าเรื่องที่คุณอุ๋งอิงไปพูดในงานนะคะแล้วบอกว่าแบงค์ชาติเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นเศรษฐกิจนะคะน้องแอนว่าให้ไปฟังเสียงดีกว่าฟังเสียงนายกค่ะผมเชื่อเรื่องนี้ทางท่านหัวหน้าพรรคนะครับก็เราให้กำลังใจเศรษฐาหน่อยเอาตีมือเร็วคือประชาชนนะครับซึ่งผมว่าเชื่อเพื่อทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยภาระดอกเบี้ยสูงเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะครับเป็นประเด็นที่เป็นรายจ่ายตัวหนึ่งซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับผมว่าเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนมากกว่านะครับว่าการที่แน่นอนครับผมเข้าใจในความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยผมก็พูดโดยตลอดนะครับเราก็เองเราก็พยายามทำงานร่วมกันแล้วก็ผมมั่นใจนะครับผมก็ให้เกียรติกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วผมเองผมก็มีข้อเรียกร้องผมก็เรียกร้องมีการพูดคุยผมก็พูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยการดอกเบี้ยที่ผมมีความคิดว่าควรจะต้องลดลงมานะครับผมก็พูดตลอดนะครับมันก็ไม่ได้เป็นเสียงตรงนี้นะครับแต่ท่านก็มีเหตุผลของท่านก็ไม่ลดนะครับผมก็เดินหน้าของผมทำเรื่องของเราต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุยกับทาง4ธนาคารใหญ่นะครับซึ่งท่านก็ได้ลดดอกเบี้ยลงมาตรงนี้ก็ผมเชื่อว่าเป็นการที่เรายึดโยงกับประชาชนมากกว่านะครับเราเองเราฟังเราลงพื้นที่ตลอดอย่างนี้ผมก็จะลงไปพื้นที่ที่มหาสารคามบ่อร้อยออดเนี้ยนะครับก็จะฟังเรื่องนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ปลายที่หน้าก็จะลงไป4บุรีทั้งหลายนะครับท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องไปฟังความเดือดร้อนนะครับเรื่องความเป็นอิสระก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าความที่เรามาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าเป็นส.ส.ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารพรรคทั้งหลายเนี่ยเรามาอยู่ตรงนี้เรามาอยู่เพื่ออะไรก็เหมือนที่ผมกล่าวไปในเวทีวันนั้นน่ะเรามาอยู่นี้เรามาอยู่เพื่อประชาชนนะครับส่วนวิธีการที่เราจะแก้ไขปัญหาหรือว่าจะมีการเรียกร้องอะไรต่างๆก็คงเป็นแตกต่างกันไปก็เราก็มีก็ทุกคนก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับแต่ผมขอยึดโยงกับประชาชนเป็นหลักก็กันนะครับนี่ถ้าพี่ๆเสียง1เสียงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ใน Facebook เนี่ยก็คือ engagement นี่คือเต็มเลยหมายถึงว่า Facebook นี่พิมพ์ไม่ทันเลยนะ
เสียงทุกคนก็ส่งเสียงออกมาเขาบอกว่าเขาให้เกียรติผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ได้ตลอดจริงหรือเปล่าโอ้นะ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 อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีนี่ออกมาพูดนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่พวกเราคะพวกเราได้รัฐมนตรีใหม่กันมาแล้วชอบไหมคะอ้าวไม่ชอบเหรอไม่ชอบเลยเหรอวันนั้นเขาก็คึกคักกันเรียบร้อยนะทั้งหมดเนี่ยนะคะถ่ายรูปหมู่อะไรกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่สิ้นเดือนเมษาที่ผ่านมาพวกเราไปกกต.กันใช่ไหมมีอยู่คนนึงอ่ะที่เราแบบรับไม่ได้เลยใช่ไหมชื่อเหมือนพี่ตั้มน่ะนะอย่างนั้นเลยนะชื่ออะไรอ่ะพี่ชิดอย่าพูดนามสกุลผิดนะคล้ายๆกันอยู่เดี๋ยวพี่ตั้มไม่อยู่เอาวันก่อนเนี่ยพี่ชิดชัยมงคลพาพวกเราไปตรวจสอบคุณสมบัติพี่ชิดชื่นบานคนแบบนี้น่ะหรอจะมาเป็นรัฐมนตรีน่ะคนแบบนี้น่ะหรอคนแบบนี้น่ะหรอไปถามกกต.ฝากกกต.ยื่นให้ศาลตีความกันหน่อยนะคะและในวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะพิชิตชื่นบานเขาก็โนสนโนแคร์จ้ะเขาก็ไปทำหน้าที่ของเขาใส่ชุดขาวทำงานตามปกตินะจ๊ะซึ่งเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากจะพูดอะไรเดี๋ยวประชุมครม.ค่อยคุยกันนะคะซึ่งเดี๋ยววันประชุมครม.คือวันที่7นะวันจันทร์เนี่ยหยุดราชการหยุดชดเชยเนาะเดี๋ยววันที่7วันอังคารเนี่ยจะมาทำงานเดี๋ยวจะพูดโหอยากจะฟังเลยอ่ะจะพูดอะไรหรือเขาจะไล่ฟ้องใครหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าตัวเบาวิวเลยตอนนี้นะคะส่วนนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยพูดถึงพวกเราด้วยนะเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยไปยื่นตรวจสอบพิชิตชื่นบานเนี่ยนักข่าวถามว่ากังวลหรือเปล่านายกเนี่ยเป็นคนเสนอขึ้นไปใช่ไหมเสนอนี่ต้องมั่นใจใช่ไหมแต่นายกตอบว่าต้องติดตามกันต่อไปเอ้ามั่นใจไหมเนี่ยเอ้าเสนอเองนะบอกว่าต้องติดตามต่อไปแต่ก็คิดว่าตรวจสอบแล้วนะแต่ก็คิดว่าตรวจสอบแล้วสุดท้ายเรื่องจริยธรรมที่พวกเราไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาก็ต้องรอว่าจะเป็นยังไงแต่ถามว่ากระทบอะไรกับนายกไหมเขาบอกไม่ปกติทุกอย่างนะแต่เพื่อนเราอย่างสมชายแสวงการสว.สมชายบอกว่าพิชิตชื่นบานเนี่ยเสี่ยงจะขาดคุณสมบัติและอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญนะกกต.ทำหรือยังอ่ะพวกเรายื่นเขาวันไหนอังคารใช่ไหมเรื่องถึงไหนแล้วสว.สมชายถามรีบสิเร่งหน่อยรีบส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหน่อยแล้วคปท.ขอไว้ด้วยว่าในวันที่ศาลรับเนี่ยศาลช่วยพิจารณาให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนด้วยนี่เราขอไว้เลยถ้าศาลรับเนี่ยผิดถูกไม่รู้แต่ขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งไปศาลเลยกกต.ทำหรือยังเร่งแล้วนะกกต.นะทวงแล้วนะเอาพวกเราพูดชื่อกกต. 3ครั้งกกต. กกต. กกต. ได้เรื่อยๆเดี๋ยวที่หน้าเราไปทวงอีกเนาะไปถามว่าถึงไหนแล้วเนี่ยทำงานหรือเปล่าอุตส่าห์ให้หยุดก่อน1วันเพราะว่าวันจันทร์หยุดชดเชยเนาะให้พัก1วันแล้วนะเดี๋ยวจะทวงต่อนะคะอันนี้จากคุณสมชายแสวงการจริงๆมีเหตุผลเยอะมากนะเรื่องของคุณสมบัติรัฐมนตรีเรื่องของคุณสมบัติต่างๆนะก็สงสัยแหละว่ามีคุณสมบัติจริงหรือไม่สำหรับพิชิตชื่นบานส่วนพี่ตั้มคปท.ก็โพสต์ใน Facebook อีกนะคะบอกว่านายกเนี่ยผิดเต็มๆนอกจากพิชิตชื่นบานจะซวยแล้วเนี่ยคนที่ผิดเต็มประตูก็คือฮะเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอนี่เปลี่ยนทั้งชื่อนามสกุลให้เขาอะนะเนี่ยผิดเต็มๆคุณตั้งคำถามกับกฤษฎีกาแบบเลี่ยงบาลีอุยรู้ด้วย
เหมือนศรีถนนชัยอ่ะคุณทำไมไม่ถามให้เต็มมาตรา160อ่ะแต่ถามเฉพาะวงเล็บ6กับวงเล็บ7แล้วมาอ้างว่ากฤษฎีกาตอบแล้วดังนั้นนายกและนำบุคคลที่ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าทำผิดอย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบทั้งอาญาและวินัยรับใช้ทักษิณมากก็รับการเพราะทักษิณอาทิตย์หน้าใครไปกับพี่ตั้มบ้างจะไปปปช.ไปนะไปนะดูคอมเมนต์หน่อยคุณชนัญญาบอกเติมไม่ได้แล้วเพราะอะไรไม่เต็มบาทตลอดแล้วค่ะกินยาก็ไม่หายหรอคะคุณพรพันธ์บอกแก้อะไรผักแพงมากแพงจริงไหมพี่น้องกองทัพธรรมเราเนี่ยกินผักเนาะแต่เราปลูกเองเนาะเว้ยเราก็เลยไม่ง้อแต่ก็ง้ออยู่นะมาเนี่ยก็บริจาคได้มาบริจาคได้นะคะแล้วมีอะไรอีกพี่พรเพนบอกมาแล้วนะคุณประเสริฐบอกว่าเชื่อว่าอยู่4ปีแน่แต่อยู่ในคุกนะครับมีคนบอกว่าเมื่อไหร่เจ๊มาริกาจะมาคอปทพวกเราคิดถึงเขาไหมออดอ้อนเขาหน่อยเรียกเขาเจ๊ติงเจ๊ติงหน่อยสิพี่ติงเนี่ย FC พี่ติงเยอะมากเนี่ยโดยเฉพาะอายุนะน่าจะได้กี่ปีแล้วรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะพี่ติงพวกเราคิดถึงพี่ติงมากนะคะแวะมาหาพวกเราได้นะคะมีป๋าเปลวสีเงินเนี่ยแล้วก็โพสต์ถึงรัฐมนตรีถุงขนมด้วยบอกว่าอยากจะให้ดูจุดจบของรัฐมนตรีถุงขนมนะอยากจะให้ดูจุดจบว่าเป็นยังไงจุดจบคงไม่ใช่แค่เพียงพิชิตชื่นบานอะแต่อาจจะหมายถึงจุดจบของรัฐบาลด้วยใช่ไหมคะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความลับอะไรถูกไหมเพราะมันถูกพิจารณาคดีเรียบร้อยคุณจะมาอ้างว่าแค่เรื่องการละเมิดศาลหยิบถุงขนมผิดหยิบเป็นเงินอะหยิบได้ไงทำไมไม่เห็นมีใครหยิบมาให้เราบ้าง เราก็อยากได้สักถุงสองถุงนะแต่คืนนี้เราอยากได้ถุงขนมนะทุกคนรู้ไหมเพราะเราจะมีคอนเสิร์ตกันใช่ไหมคะเอากี่ถุงพูดมาเอากี่ถุงแล้วแต่คืนนี้เอากันกี่ถุงขนมเนี่ยส่งกันเข้ามาเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปนะคะคอปทอทอล์กนะคะพี่น้องจะเคารพธงชาติและมีกิจกรรมของกองทัพธรรมหมอวรงมา1ทุ่มนะจ๊ะหมอวรงมา1ทุ่มนะจ๊ะทุกคนบอกหมอวรงให้ร้องเพลงด้วยนะให้หมอบริจาคสักถุงนึงดีไหมขนมอ่ะดีนะบอกหมอวรงด้วยนะและคืนนี้เราเปิดคอนเสิร์ตกันยาวไปเอาล่ะหมดเวลาของสรุปข่าวคอปทอแล้วนะคะ